สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชได้สั่งทุกโรงพยาบาลงดใช้ชุดตรวจโรคโควิด-19 แบบแอนติเจนเทสคิตยี่ห้อเลอผู้หลังพบค่าความเบี่ยงเบนสูงมากทั้งติดเชื้อและไม่ติดเชื้อในการตรวจหาเชื้อแบบปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่โดยชุดตรวจ ATK ยี่ห้อนี้ผลิตโดยปักกิ่งเลอผู้ Medical Technology นำเข้าจากจีนชนะการประมูลจากองค์การเภสัชกรรมในราคาชุดละ70บาทรวม 8,500,000 ชุดซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ใช้งบประมาณกว่า600ล้านบาทจัดซื้อเพื่อแจกให้แก่ประชาชนนำไปใช้ตรวจโรคโควิด-19 ด้วยตัวเองแต่ทว่าสังคมออนไลน์ก็มีการตั้งข้อสังเกตรวมถึงประเด็นชุดตรวจยี่ห้อนี้เคยถูกองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาสั่งเก็บสินค้าออกจากตลาดช่วงเดือนพฤษภาคม2564เพราะให้ผลตรวจไม่แม่นยำจนกระทรวงสาธารณสุขต้องสั่งชะลอการทำสัญญาออกไปในช่วงต้นเดือนสิงหาคม2564ซึ่งต่อมาองค์การเภสัชกรรมและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็ออกมายืนยันทั้งขั้นตอนการประมูลที่โปร่งใสชุดตรวจได้รับการรับรองในหลายชาติในยุโรปส่วนที่สหรัฐเรียกเก็บเพราะไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนขณะที่ชมรมแพทย์ชนบทก็อ้างข้อมูลในปากีสถานโดยผลการศึกษายืนยันพบว่าผลลบเทียมสูงถึง 48% จาก 33,000 ตัวอย่างนอกจากนี้ยังอ้างว่าชุดตรวจนี้ราคาขายในต่างประเทศไม่เกิน1ดอลลาร์สหรัฐซึ่งทาง World Medical Alliance ผู้ลงทุนนำเข้าก็ยอมรับว่าราคา35บาทคือต้นทุนแต่เมื่อนำเข้าไทยต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งขนส่งจัดเก็บกระจายสินค้าและการจ้างพนักงานจากนั้นได้มีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการโดยเริ่มนำเข้ารถแรก3ล้านชุดเมื่อ10กันยายนที่ผ่านมาซึ่งก็ได้แจกจ่ายให้กับผู้สุ่มเสี่ยงคนละ2ชุดผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในแต่ละจังหวัดตั้งแต่16กันยายนที่ผ่านมาแต่ล่าสุดกลับเจอปัญหาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งโรคโควิด-19 กำลังระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจรัสพลสุกรีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเปิดเผยว่าที่อำเภอทุ่งสงได้มีการนำชุด ATK นี้ไปตรวจรวม 1,000 คนพบผลติดเชื้อ187รายแต่เมื่อนำเข้าตรวจแบบ PCR กลับมีการยืนยันผลบวกเพียง92รายจึงได้สั่งห้ามทุกโรงพยาบาลในจังหวัดงดใช้เพราะถือว่าไม่ปลอดภัยหากนำมาใช้ตรวจกับกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งนี้ในส่วนของผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำอยากตรวจเองก็พอกล่อมแกล้มไปได้แต่ในทางการแพทย์นั้นไม่แนะนำซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขจะทำอย่างไรต่อไป